นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงการชุมนุมว่ารัฐบาลไม่เข้าข้างใครแล้วก็พยายามจะควบคุมสถานการณ์ไม่ให้มีการปะทะกันย้ำว่าทุกคนต้องเคารพกฎหมายและขณะนี้เจ้าหน้าที่เก็บหลักฐานเหตุการณ์การปะทะกันของกลุ่มผู้ชุมนุมบริเวณรัฐสภาเมื่อวันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้วยืนยันว่าไม่เคยเลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดก็สามารถชุมนุมได้แต่ต้องเคารพกฎหมายพร้อมขอให้ทุกฝ่ายเห็นใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ค่ะโดยนายกรัฐมนตรียังตอบคำถามสื่อถึงกระแสข่าวการจะประกาศกฎอัยการศึกเพื่อไม่ให้เกิดการชุมนุมของกลุ่มราษฎรในวันที่15พฤศจิกายนนี้ว่ายังไม่มีใครจะประกาศเรื่องนี้ถ้านายกไม่ประกาศแล้วใครจะเป็นผู้ประกาศค่ะมีใครประกาศได้บ้างไหมตรงนี้มีไหมใครจะประกาศนี้ได้ในเมื่อผมไม่ประกาศแล้วใครจะประกาศฮะใครจะประกาศเธอประกาศเองได้เหรอหรือคนที่มากล่าวอ้างนี่ประกาศเองได้นะก็ไม่เห็นมีใครจะประกาศจะชอบจะหาเรื่องให้ระดมคนมากันอยู่นั่นแหละ